ักษะพวกเขายิ่งตีก็ยิ่งเติบใหญ่เข้มแข็งปี1962พวกเขาได้ตีเอาชนะการเคลื่อนทัพขนาดใหญ่ของศัตรูเขาล้วงลำท่านี่แม่นบาทเก้าทวิตที่กองทัพพวกเขาได้ตีทำลายกลอุบายยุทธศาสตร์สองหนาของจักรพรรดิอเมริกาให้ปราศัยบังคับให้ศัตรูต้องยอมเจรจาเซ็นสัญญาเซอร์เนลปี1962เกี่ยวกับลาวและสร้างตั้งรัฐบาลผสมสามฝ่ายขึ้นปี1964หาปี1972จักรพรรดิอเมริกาได้เปิดกว้างสงครามบุกฮานอยู่ลาวนับมือนักหน่วงและเพิ่มทวีศูนย์กลางทัพได้วางแนวทางการปฏิวัติใหม่สุกโยขบวนการทัวโพงส้นต่อต้านอย่างแข็งแรงด้วยการพักษาบุญเสือสามนาทีใหญ่ของกองทัพคือสู่ห้องเก่งคุ้นควยเก่งเพิ่มพูดผลิตผลเก่งความสัมพันธ์สูงกับกองทัพและประชาชนเวียดนามกัมพูชีที่ให้ยุทธศาสตร์สงครามพิเศษและสงครามพิเศษเพิ่มทวีของจักรพรรดิอเมริกาให้ปราศัยกำลังปฏิบัติเท่าแต่เนื้อลูกหอดไต